เคนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มต่อจากคลิป Overview นะฮะที่เป็นคลิปที่เรา Import เจ้า Asset Adventure Creator เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราเลยอยากจะสร้างซีนใหม่ของเรานะฮะก็เลือกไปที่ไฟล์แล้วก็ New Scene นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราจำเป็นต้องทำการเริ่มตัวระบบของเจ้า Adventure Creator นะครับซึ่งเราก็จะไปเมนูที่ Adventure Creator นะฮะแล้วเลือกไปที่ Getting Start นะครับแล้วก็เลือกnew game วิสาดนะครับมันก็จะเป็นวิสาดขึ้นมาให้เราเลือกตามสเต็ปนะฮะก็หลักๆก็กด next ไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวซีนของเราขึ้นมานะฮะโฟลเดอร์ที่เราจะทำการเป็นฉากที่เราไว้จัดการของเรานะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อว่า tutorial นี่ละกันนะฮะname player เป็นหลักก่อนนะครับในคลิปนี้โอเคแล้วก็ next ไปนะครับงานของเราจะเป็น 3D นะครับแล้วก็เป็นระบบ point and click ก่อนนะฮะอันนี้เน้น point and click ไปก่อนแล้วก็ next ไปนะครับในส่วนนี้ก็ใช้เป็น context sensitive นะฮะก็คือให้มันปรับตัวตามสิ่งที่เราต้องการนะฮะตาม context ที่มันเจอแล้วก็ตอนนี้ UI เราจะใช้เป็นของตัว Adventure Creator ไปก่อนนะครับจะยังไม่ได้ใช้เป็น UI ลักษณะต่างๆโอเคถ้าเราโอเคตามนี้แล้วก็ finish ไปนะครับตัว Adventure Creator เนี่ยวิสาของมันก็จะเลือกตามเซตติ้งที่เราเลือกแล้วก็จากการสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ปรากฏตรงไฮไลท์นะครับทางซ้ายมือก็จะเห็นว่าเป็นโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมานะครับตามนี้นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะจัดระเบียบได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวอ็อบเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างแสงเนี่ยเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ไลท์นะครับไดเรคชั่นอลไลท์ก็ย้ายเข้าไปให้ถูกตามโครงสร้างของมันนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปแก้ไขออบเจกต์อะไรก็จะได้ง่ายขึ้นพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างออบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งนะครับก็เป็นเพลนแล้วกันนะฮะโอเคสร้างเพลนขึ้นมานะครับพื้นตามนี้นะฮะโอเคก็อย่างที่เห็นครับเวลาที่เราจะซูมจะอะไรก็ตัวสกอร์เมาส์นะครับเวลาจะกดเลื่อนฉากนะครับแผนกล้องก็กดแอนติเนตค้างไว้นะครับเลื่อนซ้ายขวาตัวมาร์คสีฟ้าที่เราเห็นตัวนี้จะได้มาจากวิสาดนะครับจะเป็นมาร์คเกอร์ของตัวเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์เวลากดเพลเยอร์ก็จะมากดตรงนี้นะครับถ้าเราเซตติ้งไว้แล้วว่าเพลเยอร์คืออะไรนะครับโอเคจากที่เห็นนี่เราจะสามารถจะสแนปตัวมาร์คเกอร์เนี่ยกับตัวเพลนได้นะครับโดยลากเลยนะครับลากมาตรงบริเวณเพลนนะครับมันก็จะสแนปกับตัวเพลนให้นะครับโอเคต่อมานะฮะเครื่องมือพวกช็อตคัทคีย์อะไรต่างๆนะครับเราก็จะกดเข้ามาดูในเมนูนี้กันนะครับไปที่ Preference แล้วก็จะมีคีย์ต่างๆนะครับให้เราเรียนรู้เบื้องต้นว่าตัว Unity เนี่ยมันมีคีย์อะไรให้เราสามารถจะเป็นช็อตคัทคีย์ได้บ้างนะครับแน่นอนว่ามันจะยังบอกไม่ครบนะฮะในนี้แต่นี้ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เราได้เห็นกันนะครับว่ามีช็อตคัทคีย์อะไรบ้างโอเคนี่ก็จะเป็นเมนูที่เหลือนะฮะเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงในส่วนต่อมานะครับที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับการ move นะครับ move กล้องต่างๆให้ไปยังออบเจกต์ที่เราต้องการนะครับคีย์หลักที่เราจะใช้กันก็จะเป็นคีย์ F นะครับก็คือตัว frame select นะฮะไม่ว่าเราจะเลื่อนไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราคลิกวัตถุอยู่นะครับแล้วลองกด F ดูนะฮะมาคลิกวัตถุไปที่อื่นกันนะครับปุ๊บปุ๊บลองกด F ดูนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะมาหาออบเจกต์ของเราได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกฮะเราอาจจะหลุดจากออบเจกต์เราไปละแต่เราไปคลิกตรงซ้ายมือตรงไฮไลท์นะครับตรงชื่อออบเจกต์เราแล้วกด F มันก็จะปุ๊บพุ่งกล้องก็จะพุ่งไปหาให้เราอัตโนมัตินะครับก็ทำให้เราหาออบเจกต์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันต่อมาจะเป็นตัว snap setting นะฮะตัว snap settingอันนี้คือเราสามารถที่จะตั้งได้เลยว่าให้มันเคลื่อนที่ทีละกี่ยูนิตนะครับในที่นี้เราจะลองตั้งมันเป็นทีละ2ทีละ2ก่อนนะฮะแล้วก็ได้สร้างเจ้าสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือเลื่อนได้โดยที่ไม่ได้มีการสแนปอะไรนะครับ
ไม่ได้ไปเลื่อนตามทีละ2ทีละ2ฮะแต่ถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับจะสังเกตว่ามันเลื่อนทีละ2ทีละ2ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตายเราก็คือคอนโทรลนะฮะแล้วมันก็จะเลื่อนไปตาม snap setting ที่เราได้เซตไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดการเคลื่อนที่หรือว่าการ rotation นะครับในทีนี้มันก็จะ rotate ทีละ15องศานะครับถ้าเรากดคอนโทรลทิ้งไว้นะครับก็เหมาะอย่างยิ่งกับการทำ level design ตัวพื้นฐานนะฮะโอเคปุ่มต่อมานะฮะอันนี้จะเป็นการ snap ตัว vertex เข้าไปนะครับถ้าเรากด v ค้างไว้นะฮะกด v ค้างไว้ก็สามารถที่จะ snap ตัว vertex นะครับหรือจุดของ object เนี่ยเข้ากับตัว plane หรือตัว object อื่นๆที่เราต้องการได้นะครับโอเคที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือจะ import packageที่เป็นคาแรคเตอร์เข้ามานะครับแบบเมื่อกี้นะฮะเพื่ออยากให้มีตัวละครของเราเนี่ย เกิดขึ้นในฉากนี้นะครับก็เมื่อกี้เราเข้าไปดูใน asset เนี่ยมันไม่มีตัวคาแรคเตอร์นะฮะก็เลย import คาแรคเตอร์เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับตรงเมนูทางด้านโปรเจกต์ของเรามันก็จะมีโฟลเดอร์คาแรคเตอร์ปรากฏขึ้นมาใน standard asset ของ Unity นะฮะเรา import ตัว standard นี้เข้ามาใช้ด้วยนะฮะก็จะมีหลายอย่างให้ใช้เลยนะครับแต่ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว third person controller ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีโมเดลเข้ามาให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ใช้ตัว controller ของมันเราอยากได้แค่โมเดลนะฮะเราก็ไปที่ตัว folder model เป็นหลักนะครับโอเครับโมเดลเข้ามากันนะครับปึ๊บนี่คือตัวโมเดลของมันนะครับก็เป็นตัวพื้นฐานให้เราสามารถนำมาทดลองได้นะครับตอนนี้เราจะย้ายตัวเพลนตัวคิวนะฮะให้ไปที่โฟลเดอร์ set geometry นะครับจะได้เป็นสัดเป็นส่วนเนาะเป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเจ้าอีธานนะฮะมันชื่ออีธานโมเดลตัวนี้นะฮะมีคุณสมบัติอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวเรารีเซ็ตทุกอย่างนะครับให้เป็นศูนย์นะเลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะในตัวมันเนี่ยมันจะมีตัวแอนิเมเตอร์แถมมาให้ด้วยนะครับในข้างในนะแต่ว่าตัวที่เอาไว้จัดการแอนิเมเตอร์เนี่ยหรือตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ยังว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเพิ่มให้มันก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอเพิ่มตัวฟิสิกส์ให้มันหน่อยนะครับเพิ่มแคปซูลคอลไลเดอร์ลงไปตัวนี้มันจะเป็นตัวเอาไว้เช็คชนนะฮะทำให้มันไม่ชนเหลื่อมตกลงไปนะครับอันนี้เราเลือกเป็นขนาดแคปซูลนะฮะก็สามารถที่จะปรับความสูงของแคปซูลได้ปรับรัศมีของแคปซูลได้แล้วก็ปรับโพซิชันได้นะครับโดยที่เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆด้านซ้ายของตัวเลขนะฮะแล้วก็เลื่อนได้เลยโอเคหลังจากที่มันมีรัศมีเอาไว้เช็คชนกันแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดให้วัตถุนี่เป็นวัตถุของแข็งนะฮะ rigid body เพื่อที่มันสามารถจะมีการเคลื่อนที่นะครับตามวัตถุฟิสิกส์จริงๆได้นะครับซึ่งพอเป็นวัตถุฟิสิกส์ละเรากด play ปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะโอเคตกไปเลยครับเพราะว่าเราเซตเป็น rigid body ไปแล้ว rigid body มันก็จะเคลื่อนที่ตาม gravity นะครับเพราะเมื่อกี้เราให้ใส่ rigid body ลงไปนะฮะก็ตกลงไปเลยครับนะแต่เนื่องจากว่าเราใส่ตัว capsule collider ลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า capsule collider เนี้ยมันอยู่บน plane นะฮะมันก็จะไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราเลื่อน plane กลับมาที่เดิมนะฮะกด play ดูนะครับโอเคมันไม่ตกลงไปแล้วนะฮะก็เนี่ยครับนี่คือหน้าที่ของ capsule collider นะเอาไว้กำหนดรัศมีการชนนะครับของวัตถุแข็งเก้งหรือวัตถุ rigid body นั่นเองนะครับโอเคมันตอนนี้ player ของเราก็สามารถที่จะชนกับสิ่งต่างๆภายในเกมได้แล้วนะครับ
สิ่งที่เราจะมาดูต่อมาก็จะเป็นเมนูของ Avenger นะครับเกม Editor นะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีจุดสตาร์ทตรง Marker นะฮะก็คือ Player Start ที่ตัวสีฟ้าที่เห็นกันตอนแรกนั่นเองนะครับสังเกตเห็นว่ามันอยู่ตรงใกล้ๆสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราอยากจะให้ Player ของเรามันเกิดขึ้นนะครับโอเคสักประมาณนี้นะฮะตอนนี้จะยังไม่มีคาเมล่านะฮะยังไม่มีแผนที่แล้วก็ยังไม่มีซาวอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูทีละส่วนทีละส่วนกันกลับมาดูเจ้าอีธานอีกครั้งนะฮะตอนนี้มันมีทั้ง Rigid Body มีทั้งตัวไวเช็คชนนะครับแต่สิ่งที่มันขาดไปเนี่ยก็อย่างที่พูดตอนแรกก็คือ Animator นะฮะตัวควบคุมท่าทางต่างๆซึ่งจริงๆมันมีแถมมาให้อยู่แล้วกับ Asset Character ที่เราได้มานะครับมันชื่อว่า Third Person Animator Controller นะครับแล้วก็แอดเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวละครนี้มันมีท่าทางขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะค้นพบว่ามันจะมีตัว Animator นะครับเมนู Animator ขึ้นมาซึ่งคอยบอกว่าท่าทางแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนจากอีกท่าหนึ่งเป็นท่าหนึ่งเป็นยังไงบ้างถ้าดูตามนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งหมด3สเตจนะครับก็คือสเตจยืนบนพื้นนะฮะสเตจก้มนะครับแล้วก็สเตจที่อยู่บนกลางอากาศนะครับแต่ละสเตจเนี่ยเราสามารถจะคลิกเข้าไปดูข้างในได้นะครับคลิกเข้าไปดูข้างในได้ซึ่งถ้าเราคลิกเข้าไปแต่ละสเตจนะครับในตัว Inspector เนี่ยมันก็จะมีบอกนะฮะว่าสเตจพวกนี้มีท่าทางอะไรประกอบอยู่ภายในหรือเปล่านะครับก็ชื่อว่า Brain Tree ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะปรากฏเข้าไปข้างในเห็นอีกทีนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ละท่าทางที่เราเห็นทางฝั่งขวามือเนี่ยฮะมันก็จะเป็นหลายท่าประกอบกันนะครับแล้วก็จะมาเบรนมาผสมรวมกันนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นะครับตัวที่เราคลิกเข้ามานี่ก็คือตัวท่าทางที่จะอยู่บนกลางอากาศนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมดแล้ว137ท่านะครับที่จะมาผสมกันขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายืนอยู่ความสูงนะครับจากพื้นนี่เป็นช่วงไหนนะครับมันก็จะเลือกท่าให้ตามความสูงของเรานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่คาแรคเตอร์มันมีให้อยู่แล้วนะครับมันเซตมาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะผสมท่าให้เองเลือกท่าให้เองนะครับว่าจะใช้ท่าไหนให้อัตโนมัตินะครับเรากลับจากจุดเดิมนะครับเราไปกดที่ตัว base layer มันก็จะเด้งกลับมาที่ตัว base ตัวฐานของมันนะฮะถ้าเราเป็นคลิกเข้าไปมันก็จะเข้าไปสู่ตัว brain tree นะครับอยากออกมาก็กด base layer นะครับโอเค state 2ตัวนี้เป็น state ที่เราตั้งขึ้นมาตอนเริ่มต้นนะฮะซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นตัว entity state แต่ว่าเราพุ่งมาทำที่ตัว ground เป็นหลักนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอ้ตัว ground กันหน่อยมันเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัว ground เนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ผสมเวลาผสมท่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเลื่อนพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า turn ไปซ้ายขวาเนี่ยนะฮะเปลี่ยนค่ามันมันก็จะเริ่มทำการผสมท่านะครับนอกจากพารามิเตอร์ turn แล้วก็มีพารามิเตอร์ forward นะฮะก็เอาไว้เคลื่อนที่ข้างหน้ามันก็จะผสมกันให้หมดเลยว่าเคลื่อนที่แล้วก็เอียงซ้ายหน่อยเอียงขวาหน่อยนะครับตามค่าพารามิเตอร์ turn หรือ forward นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะฮะก็จะทำการผสมท่าให้เลยนะครับข้อดีมันก็คือการทำแบบนี้เนี่ยเราแคปเจอร์โมชันนะฮะเป็นท่าๆนะครับไม่ต้องจำเป็นจะต้องมาแคปทุกท่าเอาแค่ท่าหลักๆแล้วค่อยมาผสมกันนะครับก็จะทำให้งานน้อยลงพอสมควรนะฮะ Unity ก็สามารถนำมาผสมได้นะครับอันนี้คือประสการผสมท่าก้มนะฮะก็จะสังเกตว่ามี motion data มาถึง4ท่านะครับในการที่เราจะมาผสมท่ากันนะครับกลับไป base layer เหมือนเดิมนะฮะนี่ก็คือวิธีการเป็นภาพ visual light ออกมาเวลาที่มันผสมทั้ง4ท่าเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับค่าพารามิเตอร์ต้องอยู่ช่วงไหนจะใช้ท่าไหนนะครับก็จะกำหนดเป็นตัวเลขก็ได้หรือจะดูภาพ visual light แล้วก็เลื่อนตรงขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนั่นนี่ก็คือส่วนประกอบคาแรคเตอร์เรานะฮะตอนนี้มันก็
มีตัวไว้คอนโทรลแอนิเมชันแล้วมีวัตถุแข็งเกร็งแล้วนะครับแล้วก็มีแคปซูลแล้วไม่ใช่มีแค่ตัวโมเดลเราสามารถที่จะลากจากไฮรากี้นะครับลงมาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับมันก็จะจำคุณลักษณะของโมเดลนั้นไว้นะฮะตอนนี้ก็ปรากฏมาในโปรเจกต์แล้วนะครับก็คือตัวอีธานตัวนี้แล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับแล้วก็ลองลากจากโปรเจกต์ลงมานะครับก็จะเป็นตัวที่เราเซฟไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเซตค่า default ทุกอย่างเนี่ยในตัวซีนของเรานะครับแล้วถ้าถูกใจแล้วก็ลากจากไฮรากี้นะฮะลงมาที่ตัวโปรเจกต์เราได้เลยนะครับก็จะได้ตัวที่เราเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับมี Digit Buddy ครับ Zoom Collider ครบนะฮะโอเคครับ